วัคซีนที่ดีสุดก็ยังคงเป็น mRNA ครับไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาจริงๆถึงแม้ว่าจะมีข่าวอันนี้ออกมานะครับแต่ว่าผมคิดว่าต้องระวังมากในการแปลข้อมูลของพวกนี้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าโอมิครอนเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นจากแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาใต้หรือว่าในเขตยุโรปหรือแม้กระทั่งอเมริกาเองเนี่ยอัตราผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเร็วมากจริงแต่ว่าคนที่ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ขึ้นตามนั้นนะครับในอัตราเร่งเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลหลักจริงๆก็คือภูมิคุ้มกันที่มีอยู่เดิมครับผ่านการฉีดวัคซีนนะครับปัจจุบันเราเชื่อว่าตัวโอมิครอนเองเนี่ยความรุนแรงจริงๆอาจจะไม่ได้ด้อยไปกว่าสายพันธุ์อื่นสักเท่าไหร่นักหรอกครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราโชคดีที่เรามีการฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วมากกว่านี่ถ้าเกิดเราไปเชื่อว่าการติดโอมิครอนเองเนี่ยทำให้เรามีภูมิคุ้มกันคล้ายๆกับเป็นวัคซีนตามธรรมชาติเนี่ยครับโดยหลักการของวัคซีนเนี่ยคือกระตุ้นภูมินะครับโดยที่ทำให้เราไม่ป่วยนะฮะแต่ว่าการติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยเราจะต้องป่วยฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะป่วยหนักแล้วก็บางรายก็จะเสียชีวิตนะอย่างนี้หลักการมันไม่ใช่หลักการของวัคซีนวัคซีนที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็น mRNA ครับไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาครับข้อมูลที่เราเห็นชัดๆก็คือจากประเทศยุโรปนะครับที่พบว่าประสิทธิผลของการได้วัคซีน2เข็มแรกเกิน3เดือนเนี่ยรับมือโอมิครอนไม่อยู่โดยเฉพาะแอสตราสองเข็มเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่ได้สูตรแอสตราไม่ว่าจะเป็นแอสตราสองเข็มหรือว่าเป็นวัคซีนเชื้อตายและตามด้วยแอสตราเนี่ยควรได้รับบูสเตอร์ในเดือนที่3เป็นต้นไปครับส่วนซิโนแวคซิโนฟาร์มที่ฉีด2เข็มไปแล้วอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของกระทรวงอยู่แล้วนะครับที่ครบ1เดือนก็ควรจะได้รับเลยครับรับบูสเตอร์ไม่ต้องรอเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีหลายคนนะครับที่รับเช่นซิโนแวค2เข็มแอสตราสองเข็มซีโนแวคแล้วก็แอสตาหรือไฟเซอร์หรือว่าแอสตาโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์2เข็มโมเดอร์นา2เข็มเหล่านี้ให้คุณลองนับดูว่าเข็มที่2ถ้าห่างไป3เดือนแล้วถ้ามีโอกาสเขาเปิดลงทะเบียนไปบูสต์เข็มที่3ทันที ก็แต่ว่าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าวัคซีนเหล่านี้จะป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนได้ใช่ไหมครับหมอจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งการฉีด3เข็มนะครับประสิทธิผลในการป้องกันไม่ให้เราป่วยนะฮะคือติดแล้วต้องมีอาการด้วยเนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณสัก 77% เนาะ 75-77% ก็ไม่ร้อยนะครับไม่ได้สูงเท่ากับสมัยเดลต้านะครับเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยครับสูงไว้ก็ดีกว่านะครับเทียบกันกับการที่ได้แค่2เข็มเนี่ยประสิทธิผลเนี่ยต่ำลงไปมากเลยครับก็คือ 30-40% เต็มที่ครับครับคุณหมอกรณีพบไข้หวัดใหญ่กับโอมิครอนในผู้ติดเชื้อคนเดียวกันนะครับในทางพันธุกรรมแล้วมันน่ากังวลอะไรไหมครับหรือเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับการติดเชื้อร่วมนะครับของเชื้อ2ชนิดพร้อมกันเพราะมันมีการระบาดในช่วงเดียวกันเงี้ยโดยเฉพาะระบาดโดยการติดทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็เนื่องจากไวรัส2ตระกูลนี้ก็คือไข้หวัดใหญ่แล้วก็โคโรนาเองเนี่ยครับเป็นไวรัสคนละตระกูลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะผสมกันจนเป็นไวรัสตัวใหม่เกิดขึ้นยากมากครับไม่น่าเป็นไปได้แม้ว่าจะมีคำเรียกให้เราดูวิตกกังวลเป็นคำใหม่อีกแล้วฟลูโรนาแต่ก็ในความหมายทางการแพทย์ก็ไม่ได้มีอะไรน่ากังวลไปกว่านั้นใช่ไหมครับคงไม่ได้ผสมพันธุ์กันจนกลายพันธุ์เป็นเชื้อตัวใหม่ขึ้นมาอันนี้ในทางวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้นะคุณหมอนะครับในหลักการไม่น่าเกิดขึ้นได้ครับเพราะเป็นไวรัสคนละตระกูลครับอย่างที่ในอเมริกา CDC บอกว่าถ้าคุณติดเชื้อแล้วอาการน้อยนะกักตัว5วันพอแล้วก็อีก5วันออกมาใส่หน้ากากอนามัยได้เลยในแง่การรักษาตัวสำหรับคนที่มีอาการน้อยเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจทุกอย่างมันเดินไปได้ไม่ใช่กักตัวกัน14วันทุกคนคนสัมผัสใกล้ชิดก็ต้อง14วันตอนนี้คุณหมอคิดว่าต้องทบทวนด้วยไหมครับก็คงต้องทบทวนนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการลดระยะเวลาการกักตัวเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับประเทศด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะจริงๆมันเป็นเหตุผลทางสังคมและเศรษฐกิจเนื่องจากการระบาดมันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็หนักหน่วงมากที่การไปบังกำชับให้ทุกคนจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านถ้าเราบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งติดเชื้อวันละ1ล้านหมายความว่าจะมีคนที่หลุดออกจากระบบเศรษฐกิจและสังคมออกไปในวันละ1ล้านคนนะหรืออังกฤษสัปดาห์ละ1ล้านเนี่ยมันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดระยะเวลากักตัวโดยสร้างสมดุลกันนะระหว่างการควบคุมการระบาดนะก็คืออย่างน้อยในช่วง5วันแรกที่เขากำหนดให้กักตัวจะเป็นช่วงที่เชื้อเยอะนะครับมีอาการหลังจากนั้นเนี่ยโอกาสที่เชื้อจะเหลือน้อยเนี่ยมันเป็นไปได้สูงโดยเฉพาะคนเหล่านั้นเนี่ยฉีดวัคซีนกันเกือบหมดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามากก็สามารถจะทำให้ปลดล็อกของพวกนี้ได้เร็วขึ้น